เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารัฐสภายุโรปได้มีการลงมตินะคะแล้วก็ประกาศให้รัสเซียเป็นรัฐที่สนับสนุนก่อการร้ายค่ะแต่ว่าการประกาศครั้งนี้นะคะไม่ได้มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดก็เลยทำให้ถูกมองว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationต้นสัปดาห์นี้รัฐสภายุโรปลงมติเห็นชอบประกาศให้รัสเซียเป็นรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้ายจากการที่รัสเซียมีปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและพุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและมนุษยธรรมสากลค่ะทันทีที่รัฐสภายุโรปมีมติดังกล่าวรัฐบาลยูเครนก็แสดงความยินดีต่อเรื่องนี้นะคะที่ยุโรปแสดงท่าทีชัดเจนเพราะที่ผ่านมายูเครนพยายามผลักดันให้สหภาพยุโรปและชาติสมาชิกนาโต้ประกาศให้รัสเซียเป็นรัฐก่อการร้ายมาก่อนอย่างไรก็ตามสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการลงมติของรัฐสภายุโรปนั้นไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายค่ะเพราะว่า EU นั้นไม่มีระบบการจัดทำรายชื่อรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายและไม่มีกลไกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นการลงมติจึงไม่มีผลที่ตามมาด้วยกฎหมายส่วนรัฐสภายุโรปเองก็มีอิทธิพลที่จำกัดในเรื่องของนโยบายต่างประเทศเพราะว่าอันที่จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับ27ชาติสมาชิกของ EU ไม่ใช่รัฐสภาค่ะดังนั้นการประกาศดังกล่าวจึงคล้ายกับเป็นการเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครนมากกว่าแน่นอนว่าฝั่งรัฐบาลรัสเซียนะคะตอบโต้มติดังกล่าวอย่างโกรธเคืองเช่นเดียวกันค่ะโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียระบุว่ารัสเซียเสนอให้รัฐสภายุโรปเป็นผู้สนับสนุนของความโง่เขลาเช่นกันนอกจากนี้เว็บไซต์ของรัฐสภายุโรปถูกโจมตีทางไซเบอร์นะคะประธานรัฐสภายุโรปอ้างว่าเป็นการโจมตีโดยกลุ่มที่ฝักใฝ่รัสเซียแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไอทีของรัฐสภาสามารถกู้และปกป้องระบบกลับมาได้ค่ะด้านโอเล็กอิกนาตอฟนักวิเคราะห์เกี่ยวกับรัสเซียจาก Crisis Group ก็บอกนะคะว่าไม่น่าจะมีการตอบโต้จากรัสเซียเพราะว่าการประกาศของรัฐสภายุโรปนั้นเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์รัสเซียจะได้รับผลกระทบมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นสหรัฐที่ประกาศค่ะเพราะว่าถ้าสหรัฐประกาศนั้นมันจะมีผลตามมาทางกฎหมายนะคะว่าปัจเจกบุคคลสามารถฟ้องร้องรัสเซียในศาลสหรัฐได้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเงินแล้วก็สินทรัพย์ที่รัสเซียมีในต่างประเทศได้ค่ะขณะเดียวกันถ้าไปดูที่ผลของการลงมตินะคะก็ไม่ใช่การเห็นชอบโดยเอกฉันท์เพราะว่ามีส.ส.เห็นชอบ494คนไม่เห็นชอบ58คนงดออกเสียง44คนสะท้อนได้ว่ามีความแตกแยกในเรื่องนี้จากนักการเมืองในหลายอุดมการณ์ของยุโรปด้วยถ้าเกิดไปดูเจาะดูนะคะว่าคนที่ลงมติเห็นชอบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองสายกลางเสรีนิยมและสังคมนิยมแต่ว่านักการเมืองที่มีอุดมการณ์สุดโต่งไปในข้างใดข้างหนึ่งนะคะไม่ได้เห็นพ้องเช่นนี้ค่ะทั้งนี้ปัจจุบันสหรัฐประกาศให้เพียง4ประเทศเท่านั้นที่เป็นรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายก็คือซีเรียเกาหลีเหนือคิวบาและอิหร่านโดยอ้างว่าชาติเหล่านี้มีการช่วยเหลือให้มีปฏิบัติการก่อการร้ายสากลค่ะแต่ในกรณีของรัสเซียรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันนะคะว่าจะไม่ประกาศให้รัสเซียเป็นรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งอิกนาตอฟที่เป็นนักวิเคราะห์ก็มองนะคะว่าเป็นเพราะว่าสหรัฐต้องการรักษาช่องทางในการเจรจากับรัฐบาลรัสเซียอยู่ขณะเดียวกันก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าความเคลื่อนไหวนี้ของรัฐสภายุโรปจะมีความหมายอย่างไรต่อ EU และสงครามยูเครนบรูโน่เลเตนักวิจัยจากกองทุนเจอร์มันมาชัลฟันก็บอกกับอัลจาซีราค่ะว่าผู้นำกลุ่มชาติบอลติกอย่างเช่นเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียและโปแลนด์ต้องการให้ชาติ EU ที่เหลือประกาศให้รัสเซียเป็นรัฐหนุนก่อการร้ายแต่ EU ยังไม่มีการตัดสินใจที่เป็นเอกภาพต่อเรื่องนี้แม้ EU ทุกประเทศจะประกาศสนับสนุนยูเครนก็ตามแต่ว่าวิสัยทัศน์ในเรื่องของการสร้างสันติภาพนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศค่ะอย่างเช่นกลุ่มบอลติกนั้นต้องการให้ยูเครนชนะในสงครามนี้แต่ว่าฝรั่งเศสและเยอรมนีต้องการให้สงครามจบลงด้วยสันติภาพเพราะฉะนั้นตอนนี้มี2ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันนะคะเลเตก็เลยมองว่าการประกาศของรัฐสภายุโรปนี้จะยิ่งทำให้ในอนาคตนะคะแม้ว่าจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได้แต่ว่าก็ยากสำหรับชาติ EU ที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียแต่ว่าแท้จริงแล้วสันติภาพจะเกิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการในสนามรบไม่ใช่จากการที่ออกประกาศและแถลงการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ CNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ